มของเราชุดรถดีนะคะลงไปเลยน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยจ้าแกงส้มแบบบ้านๆ นะคะแกงส้มแบบหนามหากินง่ายๆค่ะอาหารบ้านๆของเราเองนี่คือเนื้อปลาทูนะคะค่ะเนื้อปลาทูยั่วปลาทูคะทอดเหลืองเสร็จก็กินได้เลยแกงส้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะนึ่งปลายั่วๆจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำแกงส้มปลากระบอกนะคะใส่อะไรคะเนี่ยมะละกอเหรอใส่มะละกอค่ะแกงส้มใต้ค่ะดูนะคะใส่ซอสอะไรเนี่ยนี่คือน้ำมะขามเปียกนิดนึงน้ำมะขามเปียกนะคะเกลือค่ะโรยเนี่ยอุ้ยแรงอยู่นะจะให้บดสักหน่อย